วันนี้ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งการใช้ tools ต่างๆมันเป็นแค่เทรนด์เราคิดผิดตันว่าเราคิดผิดมันไม่ได้เป็นเทรนด์มันไม่ใช่เป็นแบบ another shiny thingsมันคือสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำเพราะมันเป็น the new way of doing business ทีนี้ตันมี news นิดๆหน่อยๆมาแชร์ค่ะก็คือมันเป็น global trend ตอนนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นบนโลกของเราในปี2017ค่ะ Sprout Social เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยมันมีสถิติว่าคนที่เป็นออนไลน์ช้อปเปอร์ประมาณ 74% เนี่ยเขาตัดสินใจซื้อจากโซเชียลมีเดียนะปีนี้เลย2019นะคะแบรนด์ในอเมริกาเนี่ยแพลนนะคะเขาจะลงเงินกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมากกว่า 55% คือลงไปในดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้ววันนี้ทีวีเรดิโอแมกกาซีนนิวส์เพเปอร์คือทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วมัน change for good แล้วมันจะเปลี่ยนไปแบบที่มันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วและอันสุดท้ายมาจาก Bangkok Post เองนะคะบอกว่าในยุคในช่วงเวลาเนี้ยค่ะคนไทยกว่า 66% นะคะใช้โซเชียลมีเดียเดลี่เลยวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งการใช้ tools ต่างๆมันเป็นแค่เทรนด์เราคิดผิดตันว่าเราคิดผิดมันไม่ได้เป็นเทรนด์มันไม่ใช่เป็นแบบ another shiny thingsมันคือสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำเพราะมันเป็น the new way of doing business ถ้าสมมุติว่าเราไม่เปลี่ยนคอน sumer เขาเปลี่ยนไปหมดแล้วแบรนด์อื่นๆคู่แข่งเราเขาก็จะเปลี่ยนตามทันไปเราจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกท่านออกจากห้องนี้ไปจบงานนี้ไปตันอยากให้ทุกท่านเข้าใจเลยว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเห่อตามแฟชั่นนะมันคือสิ่งที่มันจะต้องจำเป็นแล้วสำหรับธุรกิจในวันนี้นะคะ